สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่456ของโตติงตองออดีโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนาเคชครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ครับผมก็ยังอยู่ที่เดิมเราจะมาคุยกันในสิ่งที่เรียกว่าบูสเตอร์ไมโครโฟนไร้สายครับหลายคนเนี่ยครับจะเข้าใจว่าบูสเตอร์ไมโครโฟนไร้สายเนี่ยมีเอาไว้ใช้สำหรับทำให้ไมโครโฟนไร้สายใดๆสามารถเดินได้ไกลหรือมีระยะการใช้งานหวังผลที่สูง ขึ้นนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับในชีวิตจริงเนี่ยผมก็บอกเลยว่าใช่ครับบูสเตอร์ไมโครโฟนไร้สายที่ประกอบไปด้วยสายอากาศที่หน้าตามไม่ค่อยเหมือนสายอากาศทั่วไปเช่นใบพัดมีแอมพลิฟายเออร์ขยายสัญญาณครับและมีตัวกระจายสัญญาณลงไปหารีเซิร์ฟเนี่ยมันทำให้ไปได้ไกลขึ้นได้จริงแต่ กว่าที่คุณจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันมีคอมโพรมไในระบบเกิดขึ้นมากมายครับและหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เวลาที่คุณใช้ไปเรื่อยๆจะเจอกับความสถเียนของระบบที่ลดลงก็ได้นั่นเองครับตอนนี้ครับนี่ผมมีด้ามไมโครโฟนด้ามนี้อยู่บนขาตั้งใหม่ โดยด้ามด้ามนี้เนี่ยครับมีความถี่ตามสเปกตรัมแอนะลิเซอร์อยู่ที่805.84ครับก็อยู่ความแรงประมาณลบ2 0ลบ30 DBM ซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับชัว s อสเนี่ยครับ50มิลลิวัตมันก็จะสูงประมาณนี้แหละโดยตอนนี้ครับระยะของไมโครโฟนกับเครื่องสเปกตรัมแอน l ลิเซอร์ของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1เมตรดีครับจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมมันถึงสูงได้ถึงขนาดนี้ ทีนี้ครับผมจะย้ายเอาด้ามไมโครโฟนด้ามนี้ครับไปอยู่ไกลๆสักประมาณ15-20เมตรรอสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจากของเดิมที่ลบ30มเนี่ยมันจะลดไปอยู่ที่ตรงไหนมาดูกันเลยครับอึ๊บโชโชทีแคบนะฮะเพราะว่าสายมันสั้นไปหน่อยนะจ๊ะ ตอนนี้ครับระยะที่ผมเนี่ยเอามันไปไว้ไกลๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไกลกี่เมตรนะฮะเรามาดูกันครับตอนนี้คลื่นเนี่ยลดลงจากเดิมครับประมาณ40 dB ใช่ไหมครับของเดิมเนี่ยมันลบ30ตอนนี้ครับมันลบ70ครับขนาดนี้เนี่ยผมได้ใช้เสาอากาศที่เป็นแบบปกติ กับตัวสเปกตรัม Analyzer ของผมอยู่โดยลบ70 dBm เนี่ยครับไมโครโฟนไร้สายเนี่ยยังสามารถทำงานได้อย่างที่คุณเห็นเลยครับไฟ RF เนี่ยก็ยังขึ้นดีอยู่ทีนี้ครับผมจะเปลี่ยนใหม่ครับผมมีซิสเต็มที่เป็นบูสเตอร์ไมโครโฟนไร้สายประกอบไปด้วยสายอากาศใบพัดแอมพลิฟายเออร์ที่ใช้สำหรับขยายสัญญาณแล้วก็เครื่องกระจายสัญญาณไปยังรีเซิเวอร์เราจะใส่ลงไปครับ เห็นไหมครับมันโผล่ขึ้นมาครับมันอยู่สูงกว่าเดิมครับประมาณหนึ่งครับอันนี้เนี่ยครับผมได้ตั้งซิสเ็มเอาไว้ให้มันทำงานเหมือนกับไม่มีแอมพลิไฟ r เออร์อยู่ตรงกลางครับเป็นเกณฑ์หรือกำลังขยายที่ได้มาจากสายอากาศไปพัดเพียงอย่างเดียวนั่นเองครับคุณจะเห็นเลยครับว่ามันจะขึ้นมาไม่เยอะครับขึ้นมาประมาณสักลบหหรือลบหกดี m, อะไรประมาณนี้เท่านั้นซึ่งเป็นเรปกติ แต่เมื่อไหร่ที่ผมเริ่มที่จะใส่อมพลิ f ไฟเออร์เข้าไปข้างในจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับชึบชึบอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้ครับผมสามารถบูสต์มันกลับขึ้นมาครับถึงลบ53ประมาณลบ50 dBm ซึ่งสูงจากเดิมถึง20ใช่ไหมครับคือของเดิมที่ผมเดินไปนู่นเนี่ยมันลบ70 ตอนนี้ครับลบ50แล้วครับถามว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ย20 dBm เมนี่ยมันทำอะไรได้มันเดินได้ไกลครับใช่ครับมันเดินได้ไกลจริงๆครับแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดไปมากกว่านี้เลยใช่ไหมไม่มีจริงๆแต่เมื่อไรที่ผมเอาด้ามไม้กลับมาคุณจะได้เห็นอะไรสักอย่างครับอึบอึบอึอออ ามาแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาด้ามกลับมานะผมแค่ยกกลับมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเครื่องผมขึ้นคำว่า Overload ทันทีครับผมปิดหนีก่อนนะฮะอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ดีเพราะระบบจะพังได้สเปกตรัมผมราคาหลายแสนคำว่า Overload ตรงนี้เนี่ยครับหมายความว่า ตอนนี้สเปกตรัมเนี่ยรับสัญญาณผ่านบูสเตอร์ของผมซึ่งต่อไปยังใบพัดมีแอมพลิฟายเออร์ขยายสัญญาณตรงกลางมายังตัวขายายสัญญาณที่ไปยังรีเซิเวอร์แล้วมันโอเวอร์โหลดครับโอเวอร์โหลดในที่นี้เนี่ยครับมันจะเหมือนกับตอนที่คุณเนี่ยปล่อยสัญญาณเสียงเข้ามิกเซอร์แล้วคุณเร่งเกณฑ์แรงเกินไปจนมันพีคหรือมันคลิปนั่นเองทีนี้เนี่ยครับค้างไปเลยเว้ยหูยโอ โลิชิตอ่ะกลับมาละทีนี้เนี่ยครับปัญหามันก็จะบังเกิดครับเพราะว่า r e c e i v e ฟเวพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถ Overload ได้เหมือนกับ Spectrum a อ a l ล z เ r ของผมแต่สิ่งที่มันบอกคุณไม่ได้ครับคือมัน Overload อยู่นั่นเองคืออย่างสเปกตรัม Analyzer ของผมเนี่ยครับมันสามารถที่จะทนความแรงสัญญาณได้มากกว่ารี c e i v e ฟเวอร์ไว s ลส c ไมโครโฟนทั่วไป ดังนั้นเนี่ยตราบใดที่ผมส่งไปคาลิเบรตทุกๆปีหรือ2ปีผมไม่เจอปัญหาแต่รีเซิเวอร์ที่ต่อเข้าบูสเตอร์อย่างต่อเนื่องแล้วคุณดันเอาด้ามไม้เนี่ยเข้ามาใช้ใกล้ๆโดยที่ไม่ได้ดูกำลังขยายของมันเลยว่าทำให้ภาคฟรอนต์เนี่ยมันโอเวอร์โหลดหรือไม่ โอกาสที่รีเซิเวอร์คุณนะครับจะมีภาครับที่พังเร็วเช่นอยู่ดีๆระยะหดครับหรืออยู่ดีๆใช้ไปใช้มามีเสียงปอดออกลำโพงดังลั่นหรือมีเสียงโซดาซ่าๆมีเสียงป๊อกคอนปูปะ มันก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังใช้ booster ต่อไปโดยที่คุณไม่ได้ดูพวกกำลังขยายเลยตัว front end ก็คือตัวรับสัญญาณของ receiver เนี่ยอาจจะพังไปเลยก็ได้ครับแล้วก็หลายเจ้าก็จะให้เปลี่ยนบอร์ดใหม่เลยนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนั่นเองตอนนี้ครับไม่เอาแล้วครับผมปิดสเปกตรัมอนาลิเซอร์ดีกว่าครับผมกลัวเครื่องผมจะพังเหมือนกันนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูอะไรบางอย่างที่จะสามารถพิสูจน์สิ่งที่ผมพูดได้ครับ อะตอนนี้ครับรีซิเวอร์ตัวนี้ครับมันเป็นคนละคลื่นกับอันนี้ไมโครโฟนเนี่ยครับปล่อยสัญญาณที่805.850อยู่ครับส่วนเครื่องนี้ครับเป็น804.650สิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้ครับก็คือผมจะเอาสายหรือสาวอากาศของเครื่องนี้ออกมาแล้วผมก็จะเอาสัญญาณที่มาจากระบบบูสเตอร์ของผมเนี่ยยัดเข้าไป ดูไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ก็แน่นอนนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมทอนสัญญาณจากตัวบูสเตอร์ลงแล้วนั่นเป็นเพราะว่ามันทำให้เครื่องผมเนี่ยมันเละใช่ไหมครับผมจะบูสต์มันกลับขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ครับผมบูสต์มันกลับขึ้นมาแล้วครับเราใช้แอมพลิฟ e r เออร์ที่อยู่ระหว่างทางเสาอากาศใบพัดแล้วก็ตัวกระจายสัญญาณไปยังรีเซิร์ฟเวอร์ คุณจะเห็นเลยครับว่าแม้ว่าจะอยู่ในช่องที่ห่างกันเยอะมากครับอันนี้เนี่ย8 0 5 8 5 0กับ804.650ห่างกันตั้งประมาณ1.3 m เมกะเฮิร์นะครับถือว่ากว้างมากนะฮะห่างมากแต่เครื่องนี้อยู่ดีๆมันดันรับได้เฉยเลยครับ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นครับก็นั่นเป็นเพราะว่าสัญญาณที่มันถูกบูสต์ขึ้นมาเนี่ยสูงมากครับตั้งหลาย10 DB เนี่ยมันอัดเข้าไปในรีเซิร์ฟเวอร์จนกระทั่งเนี่ยรีเซิร์ฟเวอร์มันเอ๋อครับเพราะมาเจอสัญญาณที่แรงเกินไปมันก็เหมือนกับตรงที่สเปกตรัมแอนะลิเซอร์ของผมเนี่ยมันขึ้นว่ามันเละแล้วนั่นเองครับทีนี้เนี่ยอาการของรีเซิร์ฟเวอร์แต่และตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงให้คุณเห็นมันอาจจะไม่ได้มีสัญลักษณ์โอเวอร์โหลดอะไรให้คุณดู แต่สิ่งที่มันจะโผล่ขึ้นมาครับคือมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ฮะโผล่ขึ้นมาทั้งที่คุณไม่ได้เปิดมันนั่นเองแล้วหลายครั้งครับคุณจะเข้าใจผิดว่าคุณจูนไปแล้วแล้วคุณเจอคลื่นแทรกไม่ใช่เรื่องสนุกเลยครับ ตอนนี้ครับเรากลับเข้ามาอยู่ในฐานที่มั่นครับห้องคอนโดของผมเองนั่นเป็นเพราะว่าผมยังไม่มีเจตนาที่จะทำให้วิดีโอบล็อกตอนนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลไปไม่ครบนั่นเองครับนั่นเป็นเพราะว่าตอนที่ผมทำการสาธิตให้คุณดูตอนต้นนั้นเราใช้ตัวส่งสัญญาณหรือด้ามไมโครโฟนแค่ด้ามเดียวใช่ไหมครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับ เราสามารถที่จะสาธิตให้คุณเห็นได้ถึงพิษของการที่คุณเร่งเกณ์ในบูสเตอร์ของคุณเนี่ยแรงเกินไปทีนี้ครับในสถานการณ์จริงเนี่ยคุณไม่ได้ใช้ไมโครโฟนไร้สายแค่ตัวเดียวคุณใช้หลายตัวเราจึงต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาล็อกจีของหูและสมองของเรากันก่อนครับเอ๊ะหูกับสมองของเรามันต่างอะไรกับรีเซิเวอร์ไมลอดคืออย่างนี้ครับเอาอย่างนี้เลยสมมุติว่าคุณเนี่ยเดินเข้าไปในร้านกาแฟ ควงแขนไว้กับแฟนคุณนั่งปุ๊กบนโต๊ะละแล้วคุณก็เห็นว่าแฟนคุณเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะไม่ใช่ผมนะฮะทีนี้ครับแฟนคุณกําลังคุยกับคุณอยู่แน่นอนนะครับว่าคุณก็จะได้ยินสิ่งที่แฟนคุณพูดใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นคนช่างสังเกตครับ คุณจะได้ยินเสียงอื่นเข้ามาพร้อมกับเสียงของแฟนคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นเสียงาาิิต้าเสียงเครื่องทํากาแฟเสียงคนเดินเสียงเปิดปิดประตูบลาบลาบลาเต็มไปหมดเลยแล้วสมองของคุณเนี่ยค่อยไปดึงเอาเสียงแฟนคุณออกมาใช้งานให้คุณสามารถปฏิสัมพันธ์กับแฟนคุณได้นั่นเองตัวรีเซิเฟเวอร์ของไมโครโฟนไร้สายก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับ มันจะมีอยู่2อภาคครับภาคที่เป็นหูของรีเซิเวอร์ก็คือฟรอนต์เอ็นฟรอนต์เอ็นตรงนี้เนี่ยครับก็คือเป็นรูที่คุณเสียบสายหรือเสาอากาศนั่นเองครับตรงนั้นเนี่ยครับจะมีวงจรฟิลเตอร์ที่จูนมาให้ใช้ตรงย่าน สมมุติว่าวายเลสไมโครโฟนของคุณเนี่ยคลื่นตั้งแต่694ถึง703เมกะเฮิร์ตัวฟิลเตอร์ในฟรอนต์เอนเนี่ยก็จะเป็นย่านนี้เช่นเดียวกันครับแล้วพอมันปล่อยสัญญาณวิ่งเข้ามาครับมีการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอีกเล็กน้อยมันก็จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งครับที่จะล็อกความถี่แล้วก็ไปดึงเอาเนื้อหาที่อยู่ในความถี่นี้มาใช้อันนั้นคือสมองนั่นเองครับดังนั้นครับในสถานการณ์จริงเนี่ย รีเซิร์เวอร์ของคุณทุกตัวครับส่วนใหญ่จะได้ยินทุกความถี่ในย่านที่มันทำงานได้ตลอดเวลานั่นเองครับคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเร่งบูสเตอร์ให้มันมีเกณฑ์สูงมากๆแล้วคุณดันเอาไมโครโฟนจำนวนมากเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ในระยะที่เริ่มเป็นอันตรายมันจะเสี่ยงกว่าเดิมใช่ไหมครับถ้าคุณยังนึกภาพไม่ออกครับผมมีวิดีโอให้คุณดูครับ วิดีโอตัวนี้ครับชัดเจนมากก็คือคุณจะเห็นเลยว่าใน Spectrum a อน l ล z เซอร์ของผมเนี่ยมีจำนวนช่องไวเลสไมโครโฟนทั้งหมด16ตัวแล้วเราจูนโดยให้มันอยู่ชิดกันมากๆครับโดยใช้ซอฟต์แวร์คำนวณถ้าเกิดว่า r e c e i v e เแต่ละตัวเนี่ยมันได้ยินทุกความถี่เท่าๆกันในย่านที่มันทำงานได้แล้วเราบูสต์ขึ้นไป นั่นเท่ากับว่ารีซิเวอร์ของคุณแต่ละตัวเนี่ยจะต้องเจอกับสัญญาณจากไมโครโฟนหรือตัวส่งสัญญาณอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกถึง15ตัวด้วยกันครับแต่สำหรับกรณีนี้ครับคุณก็จะเห็นเลยว่าถึงแม้ผมจะปิดสัญญาณที่มาจากไมโครโฟนสักตัวหรือ2ตัวรีซิเวอร์ของตัวที่โดนปิดเนี่ยก็ไม่ถูกกวนจาก15ตัวหรือ14ตัวเลยแม้แต่น้อยใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าผมจัดก,การเรื่องของเกณฑ์สายอากาศรวมไปจนถึง กำลังส่งในสถานที่นั้นๆอย่างละเอียดละอ่อแล้วนั่นเองครับทีนี้ครับคุณก็จะถามผมต่อครับว่าอ่ะเข้าใจแล้ว1ตัวเนี่ยก็เป็นปัญหาละหลายตัวเนี่ยยิ่งปัญหาเยอะเข้าไปใหญ่เลยมันมีวิธีในการดูไหมคำตอบคือมีครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกว่าที่คุณจะรู้เนี่ย ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือตัว Receiver อรไมลลอยของคุณเนี่ยมักจะไม่มี RF Overload Indicator ครับมันไม่มีมาตรวัดตัวไหนที่จะบ่งบอกได้ว่าสัญญาณวิทยุที่เข้ามายังหูของมันเนี่ยมัน Overload แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถที่จะทำให้ความแรงของสัญญาณเนี่ยสวิงไปมาสักขีด2ขีดจากบนสุดได้ถือว่าคุณทำงานได้อย่างสบายใจแล้วนั่นเองครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือเวลาที่คุณต้องการจะใช้บูสเตอร์เนี่ยผมเข้าใจดีครับว่าบางครั้งมันจําเป็นต้องใช้จริงๆให้คุณลองดูครับว่าเวลาที่คุณเดินเข้ามาใกล้รีเซิเร์ฟมันมีอาการรั่วที่ทําให้รีเซิร์ฟเวอร์ช l อื่นเนี่ยรวนได้หรือไม่แล้วคุณค่อยพยายามหาวิธีครับที่จะทําให้เกณฑ์ขยายของระบบเนี่ยมันน้อยลงหรือมากขึ้นตามที่คุณเห็นสมควร ตามปกติแล้วเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมจริงๆก็คือในบริเวณที่กำหนดไว้เช่นบนเวทีเนี่ยคลื่นสวิงได้ครับขีด2ขีดไม่ใช่ปัญหาสามขีดก็ยังไม่ใช่ปัญหาดีกว่าที่คุณพยายามอัดบูสเตอร์จนคุณเห็นมากว่าสัญญาณเต็มตลอดเวลาแล้วคุณก็รู้สึกอุ่นใจว่าอ้าสัญญาณสะเทียนความจริงมันไม่ได้สะเทียนครับ ส่วนนอกเหนือกว่านั้นครับคุณจําเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของคลื่นวิทยุคุณต้องเคยเปิดฝาเครื่องวายเลสไมโครโฟนของคุณขึ้นมาแล้วก็วัดค่าต่างๆว่าทั้งหูและสมองของเครื่องคุณเนี่ยไปได้ไกลถึงตรงไหนคุณต้องรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านคลื่นคุณต้องรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์บูสเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบพัดตัวขยายสัญญาณหรือตัวที่แยกสัญญาณไปยังรีเซิเวอร์ของคุณว่ามันมีคุณสมบัติและสมรรถภาพ อางไรบ้ดังนั้นครับถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่คุณไปวิธีแรกครับทำอย่างไรก็ได้ครับให้มาตรวัดสัญญาณเนี่ยมันแกว่งสักขีด2ขีด3มขีดในบริเวณที่คุณหวังผลส่วนใหญ่แล้วคุณมักจะรอดครับเชื่อผมขอบคุณมากครับไปจริงแล้วครับสวัสดีครับ